ากขอบคุณท่านกรรมการผู้จัดการของสถานีโทรทัศน์ศรีกองทัพบกช่อง7คุณพลากรสงสุวรรณนะครับและขอเรียนเชิญให้ท่านอยู่บนเวทีก่อนนะครับเพราะว่าจะมีการมอบรางวัลที่สำคัญทีเดียวนะฮะเพราะว่าในปีนี้ทางช่องศรีมีการเปิดโอกาสให้ทั้งท่านเอเจนซี่นะครับทั้งท่านผู้ผลิตละครทั้งนักแสดงทั้งผู้ชมทางบ้านและรวมทั้งสื่อมวลชนได้ทำการโหวตให้กับละครและนักแสดงที่ท่านชื่นชอบนะครับซึ่งเราจะแบ่งเป็นกลุ่มแรกนี้เป็นคะแนนที่มาจากการโหวตทางเว็บไซต์ครับใช่แล้วค่ะแล้วมาเริ่มที่รางวัลแรกกันเลยดีกว่าค่ะครับรางวัลแรกครับแต่ขอถามพี่ดูนิดนึงค่ะนิดเดียวเท่านั้นค่ะว่าเวลาดูละครเนี่ยพี่ดูเคยแอบจิ้นแบบว่าอยากให้คนนู้นเป็นแฟนกับคนนั้นคนนั้นเป็นแฟนกับคนนี้อะไรอย่างงี้บ้างปะคะคู่จิ้นอะไรประมาณนั้นค่ะคู่จิ้นมีมาประมาณผมว่าเกือบร้อยปีแล้วล่ะเกือบร้อยปีเลยทีเดียวอ้าวสมัยก่อนมิตรเพชรลาเงี้ยเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรกันใช่ไหมคนก็ไปจินตนาการว่าอยากให้เขาเป็นคู่กันสมบัติอรัญญามิตรเพชรลาสรพงษ์จารุณีก็ไล่กันมาเรื่อยๆแหละพี่ยังโดนเลยขนาดแก่ๆเนี่ยยังโดนเลยเหรอคะกับใครคะพนักงามหรือเปล่าคะนั่นแหละก็นั่นแหละแต่มันไม่มีไงมันเป็นจินตนาการเท่านั้นไงอ๋อก็จะเป็นจินตนาการที่โด่งดังไปสักครู่นึงแล้วก็จะหายแวบไปเองใช่แสดงว่ามีจินตนาการนี้อยู่ในรางวัลของเราด้วยต้องมีอย่างแน่นอนค่ะนะฮะเป็นรางวัลคู่จิ้นแห่งปีนะครับท่านผู้ชมโหวตเข้ามาใช่แล้วมีรางวัลอะไรอีกคะแล้วก็มีรางวัลขวัญใจผู้ชมทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงประจำปี2555ค่ะอ้าวงั้นเรามาเริ่มรางวัลประกาศรางวัลเลยนะครับคุณพลากรสมสุวรรณจะเป็นผู้มอบรางวัลนะครับรางวัลแรกเป็นรางวัลคู่จิ้นแห่งปีนะครับให้หนูเป็นคนประกาศนะครับอันนี้ท่านผู้ชมโหวตเข้ามาว่าคู่นี้เหมาะจะเป็นคู่จิ้นกันมาก2คนนี้ได้เลยค่ะและรางวัลคู่จิ้นแห่งปีประจำปี2555ได้แก่คุณสุกลวัฒน์คณารถหรือคุณเวียค่ะคู่ครับและคุณพิชยาวัฒนามนตรีหรือคุณมินนั่นเองค่ะขอเสียงตบมือด้วยค่ะนี่คู่แบบคู่พระนางแห่งละครเลยนะใช่ค่ะก็เป็นคู่จิ้นที่โด่งดังมากกันเลยทีเดียวนะคะเป็นที่ชื่นชมอย่างยิ่งจากการโหวตของท่านผู้ชมนะครับนี่มาอันดับหนึ่งเลยนะฮะใช่เรียกว่าทั้งสวยทั้งหล่อไม่แพ้นี่น้องมินนี่อยู่ในโหวตอันดับหนึ่งอันดับสองด้วยนะฮะโอ้โหคู่ที่คะแนนอันดับสองคือคุณพอสลันนะครับกับน้องมินคู่กับน้องมินนะฮะและคู่ที่สามคือพอสลันคู่กับน้องฉัตรแต่ที่หนึ่งคือน้องเวียกับน้องมินครับคู่นี้แหละครับก็เป็นคู่นะฮะต้องโหดตบจูบนะฮะนี่แหละฮะคู่ที่น่าจับตามองมากๆเลยนะคะนี่ครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอันนี้ก็แสดงว่าท่านผู้ชมชมละครแล้วแบบอินกับคู่นี้มากนะฮะแต่ผมชมแล้วผมสงสารน้องมินมากนะครับเพราะว่าเวียเป็นคนหันหรือโหดร้ายแต่ตัวจริงนั้นตรงกันข้ามเลยนะครับเพราะจริงๆแล้วตัวจริงเวียเป็นคนร้ายกว่าในละครอีกนะฮะ ครับนี่คือรางวัลแรกนะครับถัดมาเป็นรางวัลขวัญใจผู้ชมฝ่ายชายประจำปี2555นะครับยังอยู่ก่อนน้องยังอยู่ก่อนอยู่ก่อนนะจ๊ะขวัญใจผู้ชมฝ่ายชายได้แก่คุณสุกลวัฒน์คณารถครับนี่เป็นการโหวตทางเว็บไซต์ครับได้อีกรางวัลแล้วครับโอ้โหอันดับ2ที่โหวตเข้ามานะฮะสำหรับขวัญใจผู้ชมนะอันดับ1น้องเวียอันดับ2เป็นน้องนิววงศกรนะครับและอันดับ3เป็นน้องพอสลันนะครับคะแนนก็ไล่ๆกันมาเลยนะฮะแต่เวียเข้ามาแรงนะฮะปี2555ในปีของคุณเวียจริงๆนี่ครับขวัญใจผู้ชมฝ่ายชายครับและรางวัลต่อไปครับขวัญใจผู้ชมฝ่ายหญิงครับ3อันดับที่เข้ามาคือมีน้องฉัตรปริยฉัตรน้องมินพิชยาและน้องอ้ําพัชราภาและผู้ได้รับคะแนนอันดับ1คือน้องอ้ําพัชราภาชัยเชื้อครับมานี่เรียกว่าขวัญใจแบบยั่งยืนยงมานานแล้วนะฮะน้องอ้ําได้รับรางวัลการโหวตทางเว็บไซต์เป็นขวัญใจผู้ชมฝ่ายหญิงครับอ
ยินดีด้วยนะครับหนึ่งในนักแสดงที่เรียกว่ารางวัลไม่หวาดไม่ไหวเก็บเต็มบ้านแล้วนะฮะขอขอบคุณคุณหน่องพลากรครับผมจะขออนุญาตคุยกับ3นักแสดงขอเสียงปรบมือสำหรับคุณหน่องพลากรสมสุวรรณนะครับกรรมการผู้จัดการของสถานีโทรทัศน์ศรีกองทบกช่อง7ครับเอาละมาไล่เรียงตามลำดับของการรับรางวัลเลยคนแรกนี่รับไป2รางวัลนะครับน้องเวียรู้สึกอย่างไรบ้างครับดีใจครับก็ขอบคุณคะแนนโหวตนะครับเพราะว่าก็คงมีคนได้ดูละครที่ผมมีโอกาสได้เล่นมาเข้าปีที่8แล้วก็หลายเรื่องก็คุณผู้ชมก็ชอบนะครับแล้วก็ติดตามมาก็ต้องขอบคุณช่อง7อยู่แล้วนะครับที่ให้โอกาสผมแล้วก็ขอบคุณผู้จัดทุกคนที่มีโอกาสให้โอกาสผมเล่นละครมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนักแสดงทุกคนที่เป็นผมสาบานว่าจากนี้ไปผมสาบานว่าจากนี้ไปผมจะอยู่ช่อง7ต่อไปครับโอเคครับน้องเวียครับน้องเมนค่ะเป็นยังไงบ้างคะต้องนางเอกต้องรันทดหดหูหน่อยแล้วคนดูจะรักมากเลยนะเราได้พระเอกซาดิสเนี่ยจะเหมาะกับเรามากเลยนะคะค่ะก็เรื่องนี้ก็พี่เวียก็จัดหนักเหมือนกันค่ะก็เรื่องนี้ก็มีบทที่แบบค่อนข้างหนักสำหรับมินเหมือนกันเพราะว่าเรื่องนี้ร้องไห้เยอะใช่แต่ก็เรื่องนี้ต้องขอบคุณพี่ออสมากพุ่มกับแล้วก็พี่เวียค่ะที่เคี่ยวเข็นมากก็ถือว่าเรื่องนี้เปลี่ยนชีวิตมินเลยค่ะใช่ก็ทุกเรื่องจะเปลี่ยนให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะจ๊ะขอบคุณมากครับน้องมินนะครับคนที่3เนี่ยผมรู้สึกเอาเองเปล่าว่าแหมอยากเห็นละครมากกว่านี้น้องอ้ําไม่ค่อยเห็นงานน้องอ้ําในละครแต่เห็นในโทรทัศน์ทุกวันเลยนะพรีเซนเตอร์ประมาณ100กว่าอย่างแล้วใช่มั้ยคะพร้อมกันจะได้เห็นงานเยอะกว่านี้มั้ยคะก็คงเริ่มๆแล้วค่ะอีกสักพักอีกสักพักตอนทําอะไรอยู่ทําอะไรอยู่มากก็อยู่บ้านเล่นเกมอยู่บ้านนะคะไม่มีอะไรทําจริงๆค่ะโอ้โหน่าอิจฉาจังเลยแล้วเมื่อไหร่จะยอมเล่นละครเยอะๆล่ะคะก็อีกสักพักนึงค่ะอีก8ปีเท่านั้นนะครับเธอจะกลับมาเล่นละครให้มากกว่านี้อันนั้นมีลูกแล้วพี่ก็ออกอีเวนท์ทั่วไปอะค่ะแล้วก็เล่นเกมอยู่บ้านจริงผู้จัดครับช่วยหางานให้เธอหน่อยนะฮะอย่าให้เธอเล่นเกมอยู่บ้านนะครับเดี๋ยวจะอ้วนขึ้นมาแล้วจะเสียของนะฮะขอบคุณค่ะน้องอ้ําติดตามงานอยู่นะคะขอบคุณทั้ง3ท่านเลยนะครับขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งครับ3นักแสดงของเราเอาถ่ายรูปเลยครับช่วงนี้ก็เป็นเรียกว่าน้องๆที่มีคุณภาพนะครับเบื้องหลังอย่างนึงก็คือแต่ละท่านนั้นมีความตั้งใจอย่างยิ่งในการนำเสนองานของตัวเองนะครับแล้วก็ผลงานก็ออกมาเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าโอ้โหเรตติ้งสูงจริงๆนะครับสำหรับงานของแต่ละคนนั้นนะครับ